สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับง่ายๆสไตล์อาจารย์พีวันนี้ครับเรามาพูดคุยกันในเรื่องค่ากลางของข้อมูลกันสำหรับข้อมูลที่เราเก็บมาได้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาอธิบายโดยใช้ลักษณะของตัวแทนซึ่งตัวแทนในที่นี้ก็หมายถึงค่ากลางของข้อมูลนั่นเองตัวค่ากลางของข้อมูลเนี่ยครับเราจะมีด้วยกันทั้งหมด3ประเภทด้วยกันอย่างแรกเลยคือฐานนิยมภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า mode อย่างที่2ครับมัธยฐาน median และสุดท้ายครับค่าเฉลี่ย mean วิธีการคำนวณผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่เท่ากันหรือเท่ากันก็ได้และวิธีการใช้ก็แตกต่างกันไปวันนี้เรามาพูดคุยกันครับว่า3แบบนี้มีวิธีการหาอย่างไรและเราจะใช้ได้อย่างไรครับเรามาดูอย่างแรกกันเลยนะครับก็คือฐานนิยมฐานนิยมชื่อบอกเลยครับว่าฐานนิยมก็คือนิยมอะไรมากที่สุดก็นำสิ่งนั้นมาเป็นตัวแทนสมมุติว่าเรามีการสำรวจเรื่องของความชอบครับเรามีสีให้คนเลือก3สีด้วยกันคือสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีแดง3สีนี้แล้วเราก็ทำการสำรวจครับซึ่งลักษณะของสีนี้เป็นข้อมูลแบบ nominal scale เพราะฉะนั้น nominal scale เป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็สามารถที่จะไปติดตามรับชมจากคลิปที่ผมได้ทำเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมทำลิงก์เอาไว้ให้ข้างบนนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปเพื่อที่จะรับฟังกันได้เลยครับเรากลับมาดูในเรื่องของฐานนิยมกันวิธีการที่จะหาฐานนิยมในเรื่องของ nominal scale ไม่ยากครับเราก็ทำการจัดกลุ่มก่อนเราก็จะได้กลุ่มของสีน้ำเงินครับกลุ่มของคนที่ชอบสีแดงและกลุ่มของคนที่ชอบสีเขียวจากนั้นเราก็นับจำนวนครับสีน้ำเงินมีทั้งหมด4คนนะครับสีแดง6คนแล้วก็สีเขียว8คนฐานนิยมคือคนส่วนใหญ่นิยมสีเขียวมากที่สุดสีเขียวก็คือฐานนิยมนั่นคือลักษณะของ nominal scale ทีนี้เรามาดูในเรื่องของordinal scale บ้างนะครับ ordinal scale เนี่ยครับสมมุติว่าในบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยครับมีการสำรวจว่าวุฒิการศึกษาที่จบมาเป็นวุฒิอะไรบ้างว่ามีทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเราก็นำข้อมูลเหล่านี้เช่นเดียวกันมาจัดกลุ่มเราพบว่ามีปริญญาเอกอยู่4คนนะครับมีปริญญาโทอยู่6คนมีปริญญาตรีอยู่ทั้งหมด9คนพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูกันนะครับว่าสรุปแล้วในบริษัทแห่งนี้นิยมจบชั้นไหนมากที่สุดปรากฏว่าเป็นปริญญาตรีปริญญาตรีคือฐานนิยมนะครับนี่คือวิธีการหาฐานนิยมของ ordinal scale นะครับก็ทำเช่นเดียวกันกับ nominal scale เลยครับทีนี้เรามาดูลักษณะที่เป็นตัวเลขกันบ้างนะครับซึ่งตัวเลขนี่ก็จะเป็นในกลุ่มของ interval scale แล้วก็ ratio scale ครับสมมุติว่าเราเก็บข้อมูลมานะครับมีข้อมูล100 200 300 400นะครับแบบนี้500นะครับวิธีการหาก็ไม่ยากครับเราก็จับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับมาดูว่า100เนี่ยมีทั้งหมดกี่คน200 300 400 500ตัวเลขไหนที่มีความนิยมมากที่สุดนะครับเราพบว่า400มีความนิยมมากที่สุดคือมีทั้งหมด4ข้อมูลด้วยกันนะครับ400คือฐานนิยมครับนี่คือวิธีการหาฐานนิยมแบบง่ายๆกันครับครับเรามาดูรูปแบบที่2ของค่ากลางของข้อมูลกันครับคือมัธยฐานมัธยฐานหรือมีเดียนเนี่ยนะครับเราก็ใช้วิธีการเรียงลำดับก่อนนะครับจะน้อยไปหามากหรือจะมากไปหาน้อยก็ได้เสร็จแล้วนำข้อมูลที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับมาเป็นตัวแทนเรามาดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างในเรื่องของ nominal scale นะครับที่มีการสำรวจความชอบในเรื่องของสีของผู้คนมีทั้งสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงต่างๆเหล่านี้จะหามัธยฐานได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันว่าเราจะสามารถเรียงลำดับได้ไหมจากสีเขียวไปสีน้ำเงินไปสีแดงหรือเขียวไปแดงไปน้ำเงินหรือแดงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารูปแบบแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเรียงลำดับได้นะครับซึ่งเป็นลักษณะของ nominal scale นั่นเองที่ไม่สามารถที่จะเรียงลำดับก่อนหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของ nominal scale เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะหาค่ากลางของข้อมูลได้เพราะเรียงลำดับไม่ได้นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องของ nominal scale กับมัธยฐานทีนี้เรามาดูในเรื่องของวุฒิการศึกษากันบ้างจากการที่เรามีการสำรวจวุฒิการศึกษาเราก็ทำการมาเรียงลำดับเราพบว่าเมื่อเรียงลำดับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าวุฒิการศึกษาที่อยู่ตรงกลางพอดีเนี่ยนะครับก็คือวุฒิปริญญาโทวุฒินี้คือมัธยฐานของบริษัทนี้นะครับนี่คือวิธีการหาค่ามัธยฐานแบบง่ายๆกันพอดีข้อมูลนี้นะครับเรามีข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นเลขคี่เพราะเราก็จะมีตัวเลขหรือมีข้อมูลที่อยู่
ตรงกลางพอดีแต่ถ้าเกิดข้อมูลของเรานะครับเป็นเลขคู่นะครับหมายก็ว่าเรามีปริญญาตรีทั้งหมดเนี่ย9คนนะครับมีปริญญาโทปริญญาเอกรวมกันทั้งหมด9คนแบบนี้ไม่มีตัวเลขตรงกลางเราจะหามัธยฐานได้อย่างไรนะครับวิธีการง่ายๆครับก็คือตรงกลางตรงนี้ก็จะมี2ตัวนะครับก็คือปริญญาตรีกับปริญญาโท2อันนี้ละครับคือมัธยฐานคำถามก็อาจจะเกิดมาว่าแล้วถ้าแบบนี้จะบอกได้อย่างไรนะครับว่ามัธยฐานคือเท่าไหร่วิธีการบอกในเรื่องของมัธยฐานสำหรับข้อมูลนี้นะครับเราก็จะบอกว่าค่ามัธยฐานของวุฒิการศึกษาในบริษัทแห่งนี้อยู่ระหว่างปริญญาตรีและปริญญาโทครับนี่คือวิธีการอธิบายให้กับผู้คนครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ interval scale หรือว่า ratio scaleที่เป็นข้อมูลลักษณะที่เป็นตัวเลขกันบ้างว่าเราจะหามัธยฐานได้อย่างไรวิธีการก็คือเราทำการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยก็ได้แล้วเราก็ดูว่าข้อมูลไหนที่อยู่ตรงกลางกรณีตัวเลขนี้นะครับเราเรียงลำดับเสร็จแล้วนะครับจาก100 200 300 400และสูงสุดคือ500เราก็ไล่ดูนะครับจากซ้ายไปขวาและจากขวามาซ้ายตัวไหนอยู่ตรงกลางตัวนั้นคือมัธยฐานเพราะฉะนั้นค่ามัธยฐานของข้อมูลนี้คือ300นั่นเองครับทีนี้ถ้าหากว่าข้อมูลเราเป็นเลขคู่สมมุติว่าตัวเลขเดียวกันแต่ว่า100ไม่มีนะครับสมมุติว่าตัวเลขตรงนี้หายไปนะครับเราไม่มีข้อมูลนี้เพื่อให้เห็นภาพว่าเป็นเลขคู่นะครับผมเอาข้อมูลนี้ออกไปเราจะหามัธยฐานอย่างไรทําเหมือนเดิมครับคือเราจะต้องทำการเรียงลำดับก่อนจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยก็ได้ครับแล้วเราก็ไล่มาดูว่าตัวไหนอยู่ตรงกลางในกรณีนี้เราไม่มีตัวเลขที่อยู่ตรงกลางนะครับเรามีอยู่ตรงกลางด้วยกัน2ตัวด้วยกันคือ300และก็400เพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวเลข2ตัวนี้นะครับจับบวกกันเลยครับและเราก็หาร2ก็ได้เท่ากับ350เพราะนั้น350คือมัธยฐานหรือค่ามีเดียนครับครับในกรณีที่เรามีข้อมูลเยอะๆเนี่ยนะครับการที่เราจะมานั่งนับจากซ้ายไปขวาจากขวามาซ้ายเพื่อหาว่าตรงกลางอยู่เท่าไหร่ตรงนี้เราก็มีวิธีการหาง่ายๆนะครับโดยใช้สูตร n บวก1หาร2อย่างกรณีนี้เนี่ยนะครับเรามีข้อมูลทั้งหมด10ข้อมูลนะครับเราก็เอา10บวก1หาร2ก็เท่ากับ11อัน2ก็จะได้ตัวเลขที่ 5.5 นะครับเพราะ 5.5 ก็เป็นตำแหน่งของข้อมูลที่เป็นค่ามัธยฐานนั่นเองถ้าเป็นจุด5หมายความว่าเราก็เอาข้อมูลที่5กับข้อมูลที่6จับบวกกันแล้วก็หาร2ครับถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลเดิมที่เรามีตัวเลข100ด้วยแล้วเราก็มีทั้งหมด11ข้อมูลนะครับวิธีการหาตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับก็คือเราก็ใช้สูตรเดิมครับคือ n บวก1หาร2นะครับเรามีทั้งหมด11ข้อมูลแล้วก็เอา11บวก1แล้วก็หาร2เท่ากับว่าเราได้เป็นตำแหน่งที่6ตำแหน่งที่6เราก็มาดูกันนะครับว่าตัวไหนคือตำแหน่งที่6อันนี้เป็นตำแหน่งที่1นะครับตัวเลขแรกครับ2 3 4 5และ6เพราะฉะนั้นค่ามัธยฐานก็คือ300นะครับนั่นคือวิธีการหาตำแหน่งของข้อมูลนะครับนี่คือลักษณะของข้อมูลที่เป็นตัวเลขครับหรือว่าเป็น ratio scale กับ interval scale ในการหาค่ามัธยฐานค่ากลางของข้อมูลรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นรูปแบบของการหาค่าเฉลี่ย mean วิธีการคือเรานำข้อมูลทั้งหมดเลยครับมารวมกันก็คือจะมาบวกกันที่เป็นตัวเลขนะครับจะมาบวกกันเสร็จแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลซึ่งตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยเรามาดูตัวอย่างแรกเลยนะในกรณีที่เป็น nominal scale นะครับความชอบเรื่องของสีจะเห็นได้ว่าในเรื่องของสีเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมาบวกลบกันได้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของ nominal scale ก็จะไม่สามารถที่จะหาค่าเฉลี่ยได้ต่อมาเรามาดูในเรื่องของ ordinal scale ครับ ordinal scale อย่างเช่นในเรื่องของวุฒิการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราไม่สามารถที่จะนำข้อมูลตรงนี้มาบวกลบเป็นตัวเลขได้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะที่เป็น ordinal scale ก็ไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยได้เช่นเดียวกันส่วนลักษณะที่เป็น interval scale หรือ ratio scale ที่เป็นข้อมูลแบบตัวเลขตรงนี้เราสามารถที่จะหาค่าเฉลี่ยได้นะครับโดยการที่นำตัวเลขจับบวกกันครับแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลอย่างตัวอย่างนี้นะครับ
ตัวเลขทั้งหมดรวมกันเนี่ยเราจะรวมกันได้ทั้งหมด 3,500 นะครับจาก11ข้อมูลเราก็นํา 3,500 นี่แหละครับหารด้วย11เท่ากับ 318.18 ตรงนี้แหละครับคือค่าเฉลี่ยซึ่งค่าเฉลี่ยตรงนี้สูตรในการหาก็คือผลรวมทั้งหมดนะครับหารด้วยจำนวนข้อมูลเราใช้สัญลักษณ์เป็นx bar นะครับนั่นคือวิธีการคำนวณนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับในเรื่องของวิธีการหาค่าเฉลี่ยหาฐานนิยมมัธยฐานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเนี่ยนะครับในเรื่องของ nominal scale นะครับเราก็จะใช้ฐานนิยมเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนของข้อมูลนั้นนะครับส่วน ordinal scale นะครับเราใช้ฐานนิยมก็ได้นะครับหรือใช้มัธยฐานก็ได้นะครับพิจารณาเอานะครับว่าเราควรจะใช้อันไหนส่วนลักษณะข้อมูลที่เป็นตัวเลขเราก็จะนิยมใช้เป็นค่าเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็น interval scale หรือว่า ratio scale ครับสำหรับในวันนี้ครับในเรื่องของค่ากลางของข้อมูลก็ขออธิบายไว้เพียงเท่านี้ส่วนถ้าใครมีประเด็นคำถามอะไรนะครับก็สามารถที่จะถามกันมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบสำหรับในวันนี้เรื่องของค่ากลางของข้อมูลก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ